รัฐมนตรีวิษณุเครืองามฝ่ายกฎหมายได้พูดถึงการประชุมร่วมระหว่างคณะรัฐมนตรีและคสช.วันที่4พฤศจิกายนนี้นะครับเพื่อพิจารณารายชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญในโควต้าครม.5คนและคสช.6คนว่าจะมีการประชุม2รูปแบบคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.อาจเสนอรายชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการยกร่างโควต้าของครม.จากนั้นฝ่ายคสช.ก็จะเสนอชื่อคนในโควต้าของตัวเองให้ที่ประชุมนะครับเพื่อที่จะได้พิจารณาไปพร้อมกันเพราะว่าพลเอกประยุทธ์สวมหมวก2ใบอยู่ในตอนนี้หรืออีกหนึ่งแนวทางอาจจะเริ่มประชุมเฉพาะคสช.ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงต่อด้วยการประชุมเฉพาะครม.ครับแต่ว่าทางรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามเห็นว่าทั้งครม.และคสช.อยู่ร่วมประชุมพิจารณาพร้อมกันจะทำให้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าชื่อบุคคลที่เป็นโควต้าของทั้งสองส่วนนี้จะได้ไม่ซ้ำซ้อนกันและในวันที่4พฤศจิกายนนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะส่งชื่อผู้ที่เป็นคณะธรรมาธิการยกร่างนะครับส่วนผู้ที่มีรายชื่อบุคคลที่คาดว่าจะเป็นกรรมาธิการยกร่างโควต้าครม.และคสช.อย่างอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์รวมอยู่ด้วยรองนายกบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบแต่ว่าเคยถามเป็นการส่วนตัวไปแล้วซึ่งได้รับคำตอบว่าไม่อยากรับตำแหน่งนี้เพราะว่าติดภารกิจอยู่จึงไม่สะดวกครับโดยในฐานะกรรมาธิการยกร่างต้องประชุมกันทุกวันวันละหลายชั่วโมงหากไปทำภารกิจอื่นอาจจะทำให้ต้องขาดประชุมในบางวันและส่งผลกระทบต่อคะแนนเสียงในการลงมติของคณะกรรมาธิการรองนายกก็ยังพูดถึงกรณีที่มีข่าวว่าคสช.ทาบทามให้อาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนว่าที่รองประธานสภาสปช.คนที่1เป็นประธานกรรมาธิการยกร่างนะครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่ามีการทาบทามจริงหรือไม่เพราะว่าตำแหน่งประธานกรรมาธิการเป็นเรื่องที่คสช.จะต้องเสนอชื่อส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคอนเนคชั่นอย่าคิดมากนะครับเพราะว่าในสังคมไทยคนที่เรียนหนังสือมาด้วยกันหรือว่าทำงานมาด้วยกันสังคมจะต้องมีคอนเนคชั่นหรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ครับ